ล่าสุดปลุกความเซ็กซี่ขึ้นมาอีกครั้งนึงกับงานไทยเลยเขาบอกว่ารวมบันลังรวมบันลังเลยความแซ่บกับแม่ยังไงคะไอจีเราคือลงเยอะมากเลยไม่รู้ว่าอันไหนกับนายแบบกับนายแบบอ๋อกับน้องฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยไม่น้อยแล้วค่ะไปคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้แล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ขยายรูปกันใช่ไหมคะมาจากไหนซูมกันใหญ่เลยใช่ไหมคะต้องยกเครดิตให้พี่ตู้นะคะพี่ตู้เซราวนะคะเพราะว่าพี่ตู้ได้เชิญชวนมาให้ร่วมทำงานด้วยเป็นการถ่ายแบบในการโปรโมทโรงแรมแล้วก็โปรโมทเพจของเซราวค่ะก็มีนายแบบมาร่วมด้วยค่ะก็คือจะกลับมาทวงเลยเอาจริงๆนี่เป้ยแบบประหม่ามากเลยนะ ถ้าเห็นจากในรูปคือเป้ยค่อนข้างจะระวังตัวแล้วก็ค่อยๆมากๆเลยค่ะไม่กระตกกระตากมากไม่ว่าเราได้อีกไหมคือจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะได้อีกตอนนี้เบรกมันค่อนข้างจะระมัดระวังมากๆเลยนะคะที่เห็นนะคะตอนนี้มันนานแล้วยังคอนเซ็ปต์ที่จะถ่ายอะค่ะเรามีการตกลงกันก่อนไหมว่ามันจะออกมามีค่ะทราบจากพี่ตู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็โอเคค่ะไม่ได้แบบรู้สึกว่าค่อยมองว่าเป็นงานอีกอย่างนึงอะค่ะซึ่งเราก็มีการขออนุญาตกับคุณโปรดเรียบร้อยแล้วคุณโปรดก่อนที่จะถ่ายมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าโอเคหรือเปล่าถ้าแม่จะถ่ายแบบนี้แล้วคุณโปรดว่าคุณโปรดโอเคค่ะคุณโปรดโอเคค่ะคุณโปรดรู้ใช่ไหมว่าเราจะแม่จะแบบเซ็กซี่ขนาดนี้รู้มีการเปิดรูปในแบบให้เขาดูด้วยค่ะที่ประมาณนี้คือเพราะว่าต้องผ่านด่านผู้ชายก่อนหรือว่าเพราะอะไรไม่เพราะว่าขออนุญาตเรียบร้อยแล้วได้รับการอนุมัติทุกอย่างก็คือฟรีค่ะเพียงแต่ว่าในการโพสท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ดูแบบมันเป็นงานอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ซูมรูปแล้วก็เซฟรูปแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะมากเลยค่ะเป้ยดีใจที่ทุกคนมีความสุขนะคะรอบที่4ค่ะเป้ยยังไงนะในรอบที่4ที่ถ่ายแบบก็10กว่าปีเกือบ20ปีนะที่เป้ยคือเป้ยเคยถ่ายแบบกับฝรั่งอยู่แล้วหรือว่าเคยถ่ายแบบกับผู้ชายคนอื่นท่านนั่นอื่นในแบบท่านอื่นอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่ากลับมาถ่ายอีกครั้งนึงก็ประมาณนิดนึงเฮ้ยจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมพอพี่ตู้ถ่ายอ่ะพี่ตู้สุดยอดอยู่แล้วอ่ะค่ะเก่งอยู่แล้วแล้วตอนถ่ายทำยังไงให้ตัวเองลดความประมาทลงคือเราประเภทสั่นสู้อ่ะค่ะหรอยิ่งสั่นยิ่งแบบยิ่งสู้เลยแล้วน้องก็ตาแบบว่าตาสู้มากมันก็เลยสู้กลับจะมีอะไรอย่างงี้อีกมั้ยไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะให้พี่ตู้คนเดียวค่ะพิเศษสำหรับพี่ตู้คนเดียวเท่านั้นตัดปิดเลยคือไม่คงไม่มีแล้วค่ะคิดว่าคือก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรประมาณนี้บ่อยๆอยู่แล้วค่ะคิดว่าถ้าถ่ายบ่อยๆมันก็อุ้ยไม่ใช่ป้าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือให้พี่ตู้เป็นคนเดียวพิเศษเลยคือแบกบ่อยมากอะไรนะคะปล่อยออกมาหมดหรือยังจริงๆมีกักไว้เยอะมากเลยค่ะก็เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดูเองที่เก็บไว้ที่เก็บไว้ค่ะเก็บไว้ดูนี่เด็กกว่าที่ปล่อยออกมาเด็กค่ะน่าจะไม่คิดว่าปล่อยออกมาเลยหรอไม่เป็นไรเก็บไว้ดูเองคนเดียวดีกว่าแล้วตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมแล้วน้องลูกอ่ะได้เห็นสมบัติแม่ยังได้เห็นแล้วค่ะได้เห็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็โอเคเพราะว่าเอาจริงภาพเป็นภาพที่สวยงามไม่ได้ดูแบบว่าหวือหวาหรือว่าดูสอบไปทางนั้นมากแล้วด้วยท่าทางการโพสอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะทุกอย่างดูโดยองรวมคือโอเคมากคือตัวพี่โปรดไม่ได้ชมแต่ว่าเขาโอเคเขาก็ยิ้มแล้วก็ขำๆแต่ปารินนี่คือชมมากแล้วก็อยากให้ใส่วิกผมไปส่งเขาที่โรงเรียนจริงเหรอสีส้มสีแดงแม่ใส่วิกผมนี้ไปส่งเขาที่โรงเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีรีเควสต์มาจากลูกสาวใช่ขอชอบมากปารินปลื้มมากพูดถึงน้องปารินล่าสุดก็มีภาพครอบครัวเนาะวันเกิดปารินใช่ค่ะเพิ่งวันเกิดน้อง6ขวบมากันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะมันเป็นไงบ้างวันนั้นก็ดีนะคะแฮปปี้ดีค่ะคือจริงๆเราจัดวันเกิดกันที่บ้านรอบนึงแล้วก็คุณป๊อปก็มาร่วมด้วยค่ะค่ะมีแบบโมเมนต์น่ารักคนหลายคนก็ชมนะกับโมเมนต์นี้อะไรแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันโอเคมากๆแล้วลงตัวมากๆแล้วเด็กๆก็มีความสุขค่ะสเตเบิลไหมกับเรื่องแบบพร้อมได้มาเจอคุณป๊อปเวลาแบบมาเจอกันมันดูเพราะคลิปที่แม่ถ่ายมันดูปกฮาดีแม่ยังไงคะเช่นแซวกันแบบแซวกันบ้างแซวกันบ้างลิเวอร์พูลแมนยูอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็คือเป้ยว่าบรรยากาศในบ้านคือสิ่งสำคัญเพราะว่า
คือลูกเราอยู่ด้วยอ่ะไปว่าสิ่งที่เราจะต้องนึกณตอนนี้นึกถึงตอนนี้ก็คือความรู้สึกของลูกอะค่ะอะไรที่ทําให้ลูกมีความสุขได้แล้วก็เลือกที่จะทําอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่แค่เป้ยนะคะรวมถึงคุณป๊อปด้วยนะคะตั้งใจอันนี้เป็นความตั้งใจของเราหรือเปล่าว่าอาจจะมีการเจอกันบ่อยๆอะไรแบบนี้คือเรามีการคุยตกลงกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะสะดวกอีกหรือเปล่าหรือว่าสะดวกวันไหนเราก็จะมาคุยกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เวลาเจอกันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมสนิทใจใช่ไหมเราค่อยไปหยิกกันหลังบ้านเวลาออกสื่อแล้วก็ยิ้มให้กันล้อเล่นคือทุกวันนี้โอเคมากๆเลยค่ะแล้วคนกับตาอะไรนี้ก็มีช้อปปิ้งกันห้างมองกันช้อปปิ้งกันเคยมีค่ะก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนที่แล้วมีไปเดินห้างพร้อมกันบ้างค่ะก็ไปซื้อของให้ลูกก็เลยไปพร้อมกันคือนานๆจะเป็นสักครั้งอะค่ะเดี๋ยวก็จะมีทริปไปต่างประเทศด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือเป็นหน้าที่ทำตามหน้าที่ปกติของการเป็นพ่อแม่ที่ดีของเด็กๆค่ะแต่ว่าไม่ลำบากใจใช่ไหมในการเจอกันทุกครั้งเลยเมื่อก่อนเคยคิดว่าไม่น่าจะทำได้เพราะว่าเคยเห็นนักแสดงท่านอื่นดาราท่านอื่นทำก็ในใจก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะทำได้แน่ๆแต่พอมันถึงจุดๆนึงแล้วอ่ะอยู่ๆก็ทำได้เฉยเลยอ่ะภูมิใจมั้ยงงมั้ยดีใจมั้ยดีใจค่ะแล้วรู้สึกแบบมันดีจังแล้วก็ทุกวันนี้เป็นกลายเป็นว่าอยากจะคุยอะไรก็คุยได้หมดเลยแล้วก็อยากจะพูดอะไรอยากจะขออะไรอย่างเงี้ยก็มันดีจังมันคุยกันง่ายขึ้นค่ะตอนนั้นเราสบายใจขึ้นหรอคะสบายใจขึ้นค่ะแล้วคือจริงๆคือมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณป๊อปไม่ให้ความร่วมมือกับเราด้วยอ่ะเนาะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยอะค่ะมีการแซวๆกันมีเรื่องภาพแซบอะค่ะพี่ป๊อปเรื่องนี้ป๊อปเขาแซวเรื่องนี้บ้างไหมพอดีเขาไปต่างประเทศพอดียังไม่เห็นหรอไม่ต้องเห็นหรอกพี่เป้ยยิ่งสูดยิ่งแซบวันนี้เห็นด้วยไหมคะแม่ยังไงนะยิ่งสูดยิ่งแซบยิ่งสูดยิ่งเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเวลาไปทะเลก็ถ่ายชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะไอ้ที่เคยถ่ายกับนายแบบเนี่ยเป้ยว่าก็เป็นชุดที่ปกปิดด้วยซ้ำถามว่ายิ่งโสดยิ่งแซ่บไหมเป้ยว่าไม่เกี่ยวอะค่ะมันแซ่บอยู่ในตัวอยู่แล้วมันอยู่ในเลือดมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแต่ว่าความแซ่บอะมันก็แบบเป็นไทยนะแม่มีอยู่มีคนส่งอะไรแบบว่าอะไรมาคบกับพี่เป้ยถ่ายรูปคู่กันแล้วไปโพสได้อะไรอย่างเงี้ยอันไหนแบบมันมีโพสในไอจีที่แท็กมาหาเบอร์ใช่ป่ะเขียนว่าดินเนอร์แล้วก็อุ้ยขอเล่าหน่อยได้ป่ะมันยังไงแม่อันนี้คือเป็นเพื่อนของเพื่อนเลยเป็นเพื่อนของเพื่อนที่แบบชวนไปทานข้าวด้วยกันแต่ว่าตอนเขาลงรูปเขาก็ลงเป็นแค่2คนนะคะแต่ว่าจริงๆคือไม่มีอะไรเลยมีเพื่อนๆไปทานกันเยอะค่ะไม่ได้ไปด้วยกัน2คนนะคะก็เลยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือไม่มีนะคะณตอนนี้ไม่มีใครเป็นพิเศษกลัวไหมว่าเขาจะไปแบบเฮ้ยเราคบกับเปิ้ลนะเลยขออนุญาตขอใช้พื้นที่สื่อเลยนะคะว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนนั้นค่ะแล้วเราก็ระวังตัวเราค่อนข้างจะระวังตัวอยู่แล้วค่ะเวลาทําอะไรยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมันอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจของลูกอะไรที่ส่งผลแบบนี้เป้ยก็จะเลือกที่จะไม่ทำอยู่แล้วค่ะถ้าไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเป้ยก็จะเลือกที่จะไม่ไปทานแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องไปทานข้าวกับผู้ชายคนไหนนะตอนนี้ค่ะไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะโสด 100% ทำไมต้องบอกว่าโสด 100% เป็นการมัดมือเจ้าของเราอ่ะไม่เอาเป็นว่าตอนนี้เป้ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ระมัดระวังที่สุดอะไรที่จะส่งผลที่มันไม่ดีต่อลูกไปก็จะเลือกที่จะไม่ทำค่ะที่สบายใจตรงนี้เนาะอันไหนที่มีความสุขแล้วก็ทำบ้างใช่เวลาค่ะก็สวยอย่างนี้แหละโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ